เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาถึงข้อที่20เขาก็ถามว่าข้อใดเป็นจุดประสงค์ของข้อความต่อไปนี้จุดประสงค์ก็เหมือนเดิมเลยเนาะในข้อที่ผ่านๆมาก็คือหมายถึงเป็นเจตนาใช่ไหมเป็นเจตนาหรือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อหรือว่าเมื่อเราอ่านจบแล้วเนี่ยผู้เขียนอะต้องการให้เราทำอะไรก็น้องๆก็จะเห็นว่าโจทย์แนวๆนี้มันออกบ่อยมากเนี่ยหมายถึงว่าข้อเมื่อกี้ที่ผ่านๆมามีหมดเลยจุดประสงค์หรือว่าเจตนาอะไรอย่างเงี้ยว่าโจทย์ต้องการอะไรแล้วโจทย์อย่างเงี้ยมันมีทุกปีพี่ก็อยากให้น้องๆไปฝึกโจทย์พวกนี้เยอะๆเนาะแล้วก็ลองหัดทำบ่อยๆแล้วก็มาอ่านโจทย์กันบ้านที่มีเด็กเล็กๆพ่อแม่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยภายในบ้านต้องระวังปลั๊กไฟอย่าให้อยู่ใกล้มือเด็กข้าวของในบ้านต้องจัดวางให้พ้นมือเด็กเช่นของแต่งบ้านที่บอบบางแตกหักง่ายยาและสารพิษต่างๆรวมทั้งเครื่องเรือนที่มีเหลี่ยมคมเราก็มาดูช้อยกันว่าจุดประสงค์มีอะไรบ้างที่ให้เลือกมีให้ข้อมูลเรื่องอุบัติเหตุภายในบ้านตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดกับเด็กเล็กๆบอกกล่าวถึงอันตรายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมในบ้านแนะนำให้จัดเก็บสิ่งของที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆเสนอแนะให้ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเมื่อมีเด็กเราก็มาดูกันว่าในเนี้ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างอย่างที่พี่บอกเลยคีย์เวิร์ดเราต้องหาคีย์เวิร์ดก่อนตึ๊ดให้มันจัดวางและสารพิษรวมทั้งเครื่องมือพ่อแม่ต้องอันเนี้ยคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะคือคำว่าต้องระวังแล้วมีอะไรอีกไหมมีต้องจัดวางนี่ต้องจัดวางให้พ้นมือเด็กจะเห็นว่าเนี่ยมันเหมือนไอ้ข้อที่มันผ่านมาเลยควรไม่ควรจำได้ไหมในข้อก่อนๆควรไม่ควรหมายถึงอะไรหมายถึงแสดงการแนะนำใช่ไหมว่าควรทำอย่างงู้นควรทำอย่างนี้อันนี้ก็เช่นกันคำว่าต้องก็เป็นคีย์เวิร์ดของการที่บอกว่าเป็นการแนะนำว่าควรทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรก็คือต้องทำอย่างงู้นต้องทำอย่างนี้นะเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าแนะนำเดี๋ยวพี่เขียนอันนี้ให้ก่อนคีย์เวิร์ดแบบการแนะนำแบบว่าให้ปฏิบัติก็คือแบบจะมีพวกควรไม่ควรหรือว่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้แต่ว่ามันก็คือส่วนใหญ่อะจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องดูอีกทีว่าเขาเน้นอะไรแต่ว่าอย่างอันเนี้ยเขาบอกบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ต้องดูสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยนะแล้วภายในบ้านก็ต้องทำอย่างนี้อีกข้าวของในบ้านก็ต้องจัดมาให้พ้นมือเด็กแล้วนอกนั้นคือเป็นส่วนขยายหมดเลยที่แบบว่าไม่ได้มีอะไรมากก็เราดูตรงเนี้ยต้องนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ดของการที่เราแนะนำเขาแนะนำให้ทำใช่ไหมล่ะก็คือเป็นเจตนาของผู้เขียนโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาดูช้อยกันนี่เราเจอเลยแนะนำก็คือผู้เขียนน่ะแนะนำให้จัดเก็บสิ่งของที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆถูกไหมล่ะนี่ไงต้องดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าให้จัดเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายเนี่ยต้องระวังปลั๊กไฟต้องจัดวางให้พ้นมือเด็กคำว่าจัดวางให้พ้นมือเด็กอ่ะก็หมายถึงว่าต้องจัดเนี่ยจัดเก็บสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆเนี่ยจัดไว้พ้นมือเด็กอะไรพวกเนี้ยอย่าให้อยู่ใกล้มือเด็กให้ปลอดภัยสรุปก็คือแนะนำให้จัดเก็บสิ่งของที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กๆนั่นเองก็ตอบข้อ4ได้เลยอย่าลืมคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดแนะนำให้ปฏิบัติควรไม่ควรต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แนะนำทันทีนะโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะนี่ใหม่เติมหนึ่งเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาแล้วก็ทำถ้าลืมเราจำเลยจำอย่างเดียวเลยตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เคยลืมก็ลืมไปเลยเนี่ยทำได้หมดถ้าสดชื่น